จะมีผลกับเราไป20ปีใช่ครับไอ้คำว่ามีผลนี่มันคืออะไร22ธันวาคมนี่มันคือวันเปลี่ยนยุคยังไงหมุนวน20รอบก็คือเปลี่ยนหนึ่งยุคการเปลี่ยนแปลงห่วงจุ้ยของโลกยุค9คือยังไงทุกๆ20ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคตัวไฟพีระมิดมังกรเนี่ยวางเข้าไปกระตุ้นทางทิศใต้มันจะช่วยเรื่องอะไรก็คือกระตุ้นทางยุคทางยุคดีๆเข้ามาใส่เรามันจะกระตุ้นแรงบันดาลใจก่อนเข้าปี2567อาจารย์บอก22ธันวาคมเนี่ยทั้งโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบ20ปีนะฮะเพราะห่วงจุ้ยของโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคธาตุไฟใครอยากเริ่มอะไรใหม่ๆครับมาฟังกันแหมเรื่องมูเตลูนี่หล่อนมาด้วยจริงๆนะยายแตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพลาดไม่ได้ค่ะหนูก็สายมูมาแบบฟังด้วยอาจารย์มาให้อาจารย์บอกว่าสิ้นปีเนี้ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือการเปลี่ยนแปลงห่วงจุ้ยของโลกยุค9คือยังไงของโลกยุค9คือในทางห่วงจุ้ยเนี่ยมี2 ส่วนเนาะส่วนของการดูชัยภูมิชัยภูมิคือรูปลักษณ์รูปทรงอย่านั่งใต้คานอย่านอนตรงประตูอย่าตรงสามแพร่งเรียกชัยภูมิหรือตีลี่กับภาคที่2เรียกภาคการคำนวณพลังจะบอกว่าทิศไหนธาตุอะไรตอนนี้ยุคอะไรทุกๆ20ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคอาคารที่เดียวกันบ้านที่เดียวกันเคยเฮงในยุคนึงก็อาจจะค่อยๆเสื่อมไปยุคนึงเข้าใจไหมคือบ้านเนี่ยเราเคยมันไม่ได้ดีตลอดมันไม่ดีตลอดเขาถึงบอกบ้านให้มันทุบทุกๆเท่าไหร่แบบบางทีบ้านอ่ะบ้านคนเรามันจะมีอายุเท่าไหร่เราเคยเห็นไหมว่าเออบ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนเคยรุ่งเรืองมากเลยเมื่อถึงเวลาที่เติร์ดไทม์ไลน์ปุ๊บจริงอันนี้จริงบ้านหลังนี้คืออย่างเงี้ยมันก็จะหมดไทม์ไลน์เขาถึงบอกมีต้องถึงต้องแก้ต้องอะไรทำใหม่ถูกต้องไหมครับครับผมยุค9นี่อะไรที่บ่งบอกว่ามันเป็นยุค9บ้านอยู่ทิศไหนหรืออะไรยังไงครับจริงๆแล้วยุค9เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี60นะฟ้าเริ่มเปลี่ยนแล้วสังเกตไหมดิจิตอลมาคนเลิกอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารหันมาเล่นแต่มือถือแล้วโควิดก็ตามมาต่อบังคับให้คนจริงใช้แอปมากกว่าเก่าอีกขายออนไลน์มามากขึ้นกว่าอีกหลายเท่ามาสงครามต่ออีกสงครามก็ทำให้น้ำมันขึ้นราคาหลายเท่าสงครามคือธาตุไฟไฟสงครามน้ำมันแพงขึ้นคนก็มาใช้รถไฟฟ้าไฟฟ้าก็ธาตุไฟสังเกตไหมโซล่าเซลล์ก็ธาตุไฟค่าไฟแพงขึ้นแต่มีทางเลือกพลังงานทางเลือกให้มากขึ้นใช่ครับค่าติดตั้งก็แพงขึ้นเดี๋ยวนี้ถูกแล้วก็ถือว่าแพงสำหรับคนทั่วไปเนาะแล้วปีนี้จะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงยังไงครับเริ่มเข้าสู่ยุค9ทั้งโลกอันนั้นคือเริ่มเปลี่ยนไงค่อยๆกระแสเปลี่ยนมาปี60พอมาถึงปี67เนี่ยก็จะเริ่มสตาร์ทเป็นยุค9แบบ 100% เต็มรูปแบบเต็มสตรีมอันนี้แค่เกริ่นๆที่เราเริ่มกันเนี่ยที่เราว่าเราการเปลี่ยนแปลงยากขึ้นเนี่ยอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งมันก็กำลังจะพีคไงพีคตอนประมาณ22ธันวาคมนี้แล้วมันก็จะคงต่อแล้วจากนั้นก็ปื๊ดไปเลย22ธันวาคมนี้มันคือวันเปลี่ยนยุคยังไงฮะครับผมแกโลกนะครับมันจะเอียงประมาณสัก22องศาครึ่งเนาะแล้วก็หมุน1ปี365วันเศษ104วันนะมันจะมาครบรอบวันที่21 22ธันวาคมเสมอแกนจะหมุนไปจุดที่จุดเดิมจุดเนี้ย22ธันวาคมกลับจุดเดิมเริ่มเปลี่ยนปีใหม่อย่างเวลาคนจีนเขานับอายุเนี่ยเขาก็นับเปลี่ยนตอน21 22ธันวาคมนะวันนั้นน่ะเขาจะกินบัวลอยกันบัวลอยเป็นลูกโลกก็เป็นแต่นั้นก็ว่าเราอายุเพิ่มอีก1ปีเขาเรียกเสวยอายุใช่ไหมอ๋อนี่เป็นเทคนิคแต่ว่าเขากินลูกเดียวนะค่ะไม่ใช่กินเยอะอ๋อกินลูกเดียวเหมือนบัวลอยน้ำขิงอะไรก็ได้บัวลอยลูกใหญ่ๆลูกเดียวก็บอกว่าอายุนับเพิ่มแล้วหมุนวน20รอบก็คือเปลี่ยนหนึ่งยุคครับซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างนี้ที่ผ่านมาจริงๆแล้วยุคที่เราก่อนจะตอนนี้นะฮะมันคือ2547ถึง2566ครับถูกต้องไหมฮะก็คือเนี่ยเป็นยุค8ยุค8ยุค8ที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างยุค8เนี่ยมันเข้าสู่โซนจีนเกาหลีพวกเนี้ยอยู่ซื้อ8จีนเนี่ยก็จะบูมขึ้นมาเลย20ปีสังเกตมั้ยถูกแล้วตอนนี้จะสิ้นยุคไงสิ้นยุคก็เริ่มตกกันหมดเศรษฐกิจก็แย่ลงแล้วตอนนี้ต่อไปอินเดียจะเป็นยุค9อ๋อยุค9เป็นของอินเดียพวกพารตะนะสีสันสดใสเหมือนไฟไงยุค9ธาตุไฟเพราะฉะนั้นน่าจับตามองคือประเทศอินเดียใช่ครับประเทศอะไรครับที่น่าจับตามองพวกเอาเซาท์อเมริกาประเทศทางออสเตรเลียพวกอยู่ซีกโลกใต้
นิวซีแลนด์ไปทางใต้ออสเตรเลียร้อนๆคือเป็นประเทศที่แบบว่าแขกๆหน่อยแขกๆไม่ใช่ซีกโลกใต้อ๋อซีกโลกใต้มีคำว่าใต้เป็นองค์ประกอบไงเพราะว่ายุค9เนี่ยทิศใต้ก็คือเป็นทิศดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวไหมได้ด้วยนิดนึงได้ด้วยนิดนึงด้วยประเทศไทยอ่ะเป็นไงประเทศไทยเนี่ยเราอยู่โซนยุค4ครับนะครับโซนแถวรัชกาลที่5น่ะช่วงบูมของประเทศไทยเห็นไหมแต่4กับ9เขาเป็นคู่รักกันฉะนั้นเราจะเนื้อหอมเห็นไหมสังเกตนักลงทุนต่างชาติอ่ะแห่มาลงเมืองไทยกันเยอะมาแล้วเหรอเออมาตลอดเมืองจีนมาเยอะแยะแล้วที่ผ่านมาไม่เคยอ่านข่าวหรือไงนี่คือมาแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยังมาได้อีกมาได้เองนี่คือเริ่มแพร่มาแล้วนี่ขนาดยกเขาก็ตะเวนรถโชว์เนี่ยอ๋อเดี๋ยวเขาจะมีนักลงทุนมาลงทุนอืมฮะเอาอย่างนี้22ธันวาคมเป็นช่วงเปลี่ยนยุคเข้าสู่อย่างสมบูรณ์20ปีครับมันจะมีผลกับเราไป20ปีใช่ครับไอ้คำว่ามีผลนี่มันคืออะไรอ่ะทิศนอนทิศหรืออะไรที่ควรจะอยู่ทิศใต้คือปกติทิศนอนเนี่ยต้องอ้างอิงดวงส่วนตัวนี่ไม่เกี่ยวกับยุคแต่ว่าบ้านคนบ้านทุกหลังนะครับถ้าอยากให้เฮงในยุค9 20ปีก็คือมันเปิดหน้าต่างประตูทางทิศใต้รับลมใต้บ่อยรับลมใต้บ่อยคือทิศ9นี่เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับใต้ใต้ลมทางใต้มาบ่อยๆถ้าสมมุติหน้าต่างตัวเองมีทางทิศใต้อยู่เนี่ยก็คือเปิดบ่อยๆหน่อยใช่ครับแม้ไม่ฝุ่นจะเข้าเยอะเดี๋ยวนี้มีเทคนิคใหม่ถ้า PM มันเยอะก็ซื้อเครื่องเติมอากาศนะเขาจะใช้วิธีการดูดอากาศจากข้างนอกมากรองให้สะอาดแล้วก็เติมเข้ามาได้บ้างแต่ว่าจะติดตรงทิศใต้เนี่ยอาจจะต้องรออีกสักปี68เนาะเพราะว่าในปีแรกที่มันเข้าเนี่ยมันจะยังร้ายอยู่ในปี67นะทิศใต้ยังร้ายอยู่เป็นทิศร้ายประจำปีมาทับเอาง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือเปิดหน้าต่างอันนี้เปิดได้ตลอดแล้วก็ถ้าบ้านเนี่ยไม่มีหน้าต่างทางทิศใต้ง่ายที่สุดเลยก็หาโคมไฟสีแดงๆโคมไฟพีระมิดมังกรเนี่ยวางเข้าไปกระตุ้นทางทิศใต้ตั้งได้เลยไหมหรือต้องรอ68นี้ตั้งได้เลยไม่ต้องรอหรือเอาพวกทองอะไรเงี้ยที่เป็นก้อนทองเงี้ยหรอใช้สีแดงใช้สีแดงใช้สีแดงต้องเป็นสามเหลี่ยมด้วยใช่ต้องเป็นสามเหลี่ยมสีแดงมิดสีแดงหรอไว้ในห้องนอนก็ได้โต๊ะทำงานก็ได้ได้ถ้าเป็นทิศใต้มันจะช่วยเรื่องอะไรกับเรียนมิดสามเหลี่ยมโอเคทิศใต้เนี่ยเป็นธาตุไฟเนาะสามเหลี่ยมแหลมๆก็คือทรงแบบเปลวไฟสีแดงคือธาตุไฟหลอดไฟที่ปล่อยแสงมาคือธาตุไฟเวลาเรากระตุ้นพลังของทิศใต้ธาตุไฟก็คือกระตุ้นพลังยุคพลังยุคดีๆเข้ามาใส่เรามันจะกระตุ้นแรงบันดาลใจทำให้เวลาเราคิดไอเดียทำธุรกิจคิดเมนูสินค้าใหม่ขายของอะไรต่างๆจะได้อะไรดีแปลกใหม่เข้ากับยุคทำอะไรถูกยุคถูกสมัยไงแต่ในปี67อาจารย์บอกเลยมันเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนหมดแม้แต่ผู้นำประเทศครับผู้นำระดับประเทศผู้นำระดับโลกเนี่ยจะเกิดการใบไม้ผลัดใบนะก็บางท่านถ้าดวงตกก็อาจจะต้องเสียชีวิตรุ่นใหม่ๆจะเข้ามาแทนรวมทั้งคนที่จะรวยนะสาวๆเนี่ยจะรวยยุค9ผู้หญิงจะรวยยุค9ยุค9ยุคสาวๆทำอะไรรวยแล้วเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามความสวยความงามพอยุค9ไฟเหมือนไฟสองหน้าไงแล้วหนูจะต้องมานั่งตรงนี้ก่อนว่าหนูจะมาถามคือยุค9เป็นยุคของผู้หญิงผู้หญิงใช่เกี่ยวพลังงานธาตุไฟนะเกี่ยวกับความสวยความงามแต่งหน้าให้มันมีสีสันเหมือนไฟออร่าวิงวิงอย่างเงี้ยซึ่งจริงอาจารย์บอกในอนาคตยุค9ที่กำลังจะถึงเนี่ยครับมนุษย์เราทุกวันนี้เฉลี่ยอยู่ที่80เนาะ80อายุเนาะ80ถือว่าคืนแล้วเนาะเยอะอาจารย์บอกเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะกลายเป็น100กว่าเป็นเรื่องปกติไม่เกิน20ปีนี้มนุษย์เกือบทุกคนเนี่ยอายุเฉลี่ยไปเกิน120หมดเพราะอะไรเพราะมันจะมีเทคโนโลยีอะไรมาทำให้เรายืนขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีของยุค9นะคือยุคธาตุไฟควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลเร็วเป็นล้านเท่านะจะทำให้เราคิดค้นวิธีการที่จะทำให้เซลล์ต่างๆมันยืดอายุต่างๆได้นะสมัยก่อนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโบราณโบราณเนี่ยกว่าจะนั่นได้โอ้โหกว่าจะเปิดได้ต่อไปเนี่ยเร็วขึ้นเป็นล้านเท่าตัวนี้ก็เร็วนะตัวนี้ก็เร็วมากใช่ครับชัด GDP อ่ะถามอะไรไปแป๊บเดียวตอบรู้เรื่องหมดเลยต่อไปยังเร็วกว่านี้อีกได้ล้านเท่าล้านเท่าเร็วกว่านี้เร็วๆนี้ภายใน20ปีนี้ใช่ครับเทคโนโลยีจีเนติก
จะมาเห็นไหมการยืดอายุทั้งหมดชะลอวัยมาความสวยความงามมาใครอายุ120นี่คือขั้นต่ำนะขั้นต่ำ120พวกมีตังค์เนี่ย200กว่าสบาย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 เลยเหรอใช่ครับแต่อยู่อย่างมีคุณภาพหรืออยู่อย่างเป็นพันเป็นปลาสาวสาวเนี่ย90ร้อยหนึ่งเนี่ยท้องได้นะจ๊ะเฮ้ยยังแข็งแรงยังสวยอยู่มันย้อนวัยย้อนวัยย้อนวัยมันทำให้เราหนุ่มวัยเยาว์อยู่ตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมีแล้วนะระดับรางวัลโนเบลเลยนะย้อนวัยจากเซลล์แก่กลายเป็นเซลล์หนุ่มของไทยป่ะอันนี้ที่พูดถึงของอ๋อทั่วโลกมีหมดแล้วทั่วโลกมีทั่วโลกของไทยก็มีมณีแดงเคยได้ยินใช่ไหมครับลองทำให้หนูตาบอดแล้วฉีดลงไปแล้วหนูซ่อมลงไปตามองเห็นได้มณีแดงแดงๆก็ธาตุอะไรธาตุไฟเห็นไหมปีหน้าจะได้ใช้เขาบอกว่าอาจจะอีก20ปี20ปีใช่ครับเพราะว่าโอ้พอดีฉัน60แล้วคุณหมอที่เขาคิดค้นเขาบอกว่าหลังจากวันนี้ยังต้องทดลองในสัตว์ทดลองในลิงทดลองในกระต่ายแล้วก็แล้วแต่เนี่ยยาวนานน่ะอีกหลายเฟส20ปีโอ้ก็ยังอยู่ทันนะแต่ก็เขาบอกหมอบอกว่าอะไรนะจะบอก130 120ขั้นต่ำตอนเนี้ยก็ดูแลตัวเองให้ดีก่อนกินบำรุงออกกำลังกายอย่าเป็นมะเร็งก่อนดูแลตัวเองตอนนี้อย่าเป็นมะเร็งก่อนเองเป็นมะเร็งกันเรื่อยเลยใช่ DNA มันเพี้ยนแต่เทคโนโลยีวัคซีนน่ะนะไอ้ที่ลองผิดลองถูกกันเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือมันไปเร่งทำให้ความรู้มันพัฒนาต่อไปพอใช้ควอนตัมเทคโนโลยีมาตรวจยีนเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะว่าไอ้มะเร็งอ่ะมันยีนเป็นแบบไหนออกได้แล้วแล้ววันนี้ผลิตยาสำหรับฆ่ามะเร็งส่วนบุคคลในอนาคตเหรอใช่ใช้เทคโนโลยี DNA นี่แหละ mRNA นี่แหละอ๋อที่เราฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยนะเอาไปพัฒนาต่อใช่ครับในการที่จะไปโรคทุกโรคต่อไปก็จะไปตรวจที่ DNA เลยคุณ DNA ไหนพ่องคุณก็สร้างวัคซีนสำหรับโรคนั้นโดยตรงที่รายการมันเคยมาไงที่มารายการเราไงเดี๋ยวนี้อีกแป๊บเดียวคุณแค่กระทุ้งแก้มแป๊บๆๆส่ง DNA ไปตรวจที่อเมริกากลับมาบอกได้หมดแล้วคุณจะเป็นอะไรบ้างส่งมาที่ไม่กล้าเปิดอ่านของตัวเองเลยนะอันนั้นคือในระดับการตรวจต่อไปถึงจะคิดค้นวิธีรักษาเอาแบบใกล้ตัวนิดนึงยุค9เนี่ยทำธุรกิจอะไรมันจะรุ่งอ่ะอาจารย์เกี่ยวกับธาตุไฟใช่ไหมดิจิตอลไฮเทคเนี่ยยังไงก็รุ่งอยู่แล้วคอมพิวเตอร์ออนไลน์ใช่ไหมนะพวกสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยถ้ารายการไหนหวือหวาอย่างเงี้ยก็รุ่งเพราะไฟคือวูบวาบวูบวาบอัตราการคนจะขี้เบื่อมากขึ้นไงชอบแบบหวือหวาแล้วก็หายไปหวือหวาเหมือนไฟวูบหายไปเรื่องความงามมาแรงยุคธาตุไฟเนี่ยทุกคนจะเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นอย่างที่บอกนะอายุ90อ่ะจะหน้าเด้งเหมือนตอนอายุ20กว่า30บ้าจริงเหรอเซลล์ย้อนวัยอีก20ปีใช่มั้ยคะอีก20ปีแสดงว่าเรา60เนี่ยพอเราใช้ยาตัวนี้เราก็จะเหมือน20กว่า30เหมือนเดิมไม่หรอกอะไรอย่างงี้อย่างแรกก่อนที่มันจะเก็บเงินให้พอก่อนเก็บเงินไปใช้ยาแรกเพราะใหม่ๆฉันว่ามันไม่ถูกแน่ๆเพราะว่าพออายุยืนเนี่ย60เกษียณอีก60ปีที่เหลือเอาเงินไหนใช้ใช่ครับต้องขยันตั้งแต่ยุคนี้ใช่ห้ามรีบเกษียณต้องหาอาชีพที่2ที่3ที่4หาเงินสะสมไว้เพราะฉะนั้นเอางี้บางคนกำลังหาซื้อบ้านใหม่อยู่ครับคนซื้อบ้านใหม่ควรจะเอาบ้านถ้าจะเอาดีภายใน20ปีควรจะมีลมใต้เราจะดูทางไหนอะไรเงี้ยบ้านหันที่ทางไหนบังเอิญเมืองไทยช่วงนี้เราก็ฮิตบ้านหันทิศใต้ก็ถูกต้องดีอยู่แล้วตอนนี้เหรอฮะอ๋อเหรอเขาฮิตหันทิศใต้กันหรอเทรนฮวงจุ้ยตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ซื้อบ้านทิศใต้เพราะทิศใต้เมืองไทยเนี่ยมันหันรับลมปีละ8เดือนพอดีตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเดือนตุลาเนี่ยลมจะเข้าทางทิศใต้ลมเนี่ยเขาเรียกว่าฮวงถูกไหมจุ้ยก็คือแปลว่าน้ำในวิชานี้มันมีของไหลอยู่สองอย่างก็คือลมกับน้ำนะถ้าเรารับลมรับน้ำได้ก็เฮงแต่ไม่ใช่ว่ารับลมทุกที่แล้วเฮงแต่ลมอันนี้ก็คือลมใต้ลมใต้เฮงลมใต้แต่ถ้าบ้านทิศอื่นอันนี้ต้องแล้วแต่องศาอาจจะต้องปรับกันใหญ่หน่อยถ้าสมมติเมื่อก่อนบ้านอ่ะสมมติย้อนกลับไปยุคบ้านปี2000ครับเขาชอบหันทางทิศเหนือกับทิศตะวันออกใช่มันมีถูกต้องป่ะเมื่อก่อนหมู่บ้านฉันว่าเขาเพิ่งมาก็20ปีมาแล้วไงไม่ถึงเพิ่งมาสักเขาเพิ่งหันทิศใต้กัน 4-5 ปีเนี่ยเนาะคือ ด้วยความที่อาชีพเก่าทำบ้านทำคอนโดขายเนาะหมู่บ้านต่างๆเขาจะหันแนวเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะทิศตะวันตกเนี่ยแดดร้อนขายไม่ออกแต่บ้านเนี่ยต้องมีทั้งหันออกและหันตกถูกไหมฉะนั้นถ้าถนนตัดไปออกตกเนี่ย
ด้านนึงจะขายไม่ออกยอดขายจะช้าส่วนใหญ่ก็พยายามหันแนวเหนือใต้ให้ได้เยอะที่สุดขายง่ายสุดนั่นเป็นเทคนิคของเขาถ้าทำฮวงจุ้ยถ้าทำฮวงจุ้ยบ้านของคนที่ไม่ได้หันไปทางที่ใต้ควรจะแก้ฮวงจุ้ยยังไงก็คือถ้าแก้ด้วยตัวเองเนี่ยเบื้องต้นก็คือแค่ตั้งโคมไฟกระตุ้นที่ใต้โคมไฟสามเหลี่ยมสีแดงอันที่ซับซ้อนเช่นปรับองศาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องให้สินแสไปช่วยดูแล้วก็ต้องหาฤกษ์พิเศษทำให้ครับอย่างนี้ปีธาตุไฟเนี่ยมันมีแบบชงกับธาตุอื่นบ้างไหมสมมติคนอื่นเราเป็นทุกคนก็มีธาตุที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะปี9เนี่ยคือธาตุไฟแล้วอย่างธาตุที่ชงกับธาตุไฟเป็นธาตุอะไรบ้างโอเคไฟเนี่ยไปส่องทองให้สว่างนี้ถ้าสังเกตไหมราคาทองขึ้นเอาขึ้นมาทองขึ้นมากทองขึ้นมากเลยต้องทำนิวไฮไป 35,000 ใช่ทองเนี่ยพอไฟมันส่องปุ๊บทองมันสว่างขึ้นมาคนก็จะเห็นคุณค่าของทองนะแม้แต่พวกเครื่องสำอางต่างๆนะต่อไปก็ต้องแนวผ่องพองแนวคริสเตอร์วิงวิงแต่งเข้าไปเสริมพลังธาตุทองทำการบ้านมาแล้วแม่เลยหรออย่าเพิ่งขายของค่ะไม่ให้ดูผิวให้ดูผิววิงวิงอย่างนี้แหละทำไหมแล้วมีธาตุอะไรที่แบบว่ามันชงอ่ะไม่ดีกับธาตุไฟอ่ะแล้วต้องแก้ไขยังไงจ๊ะคือทุกธาตุเนี่ยทำให้ดีได้หมดเพราะว่าแล้วแต่ดวงส่วนบุคคลครับอย่างปี67นี้เนี่ยนะปีมะโรงเนี่ยนะก็จะชงคนเกิดปีจอปีจอชงยังมีชงดีชงร้ายเคยมีประสบการณ์แล้วนี่ตอนชงไปยังไงครับที่แล้วนะดูทำหน้าปีชงใช้ใครไม่กลัวฉันกลัวปีชงถ้าคนคนที่ชงร้ายก็จะชงร้ายทุกรอบนะถ้าใครชงดีจะชงดีทุกรอบไม่ติดจำง่ายถ้าสมมติไม่ทุกรอบเสียการมันเคยมีชงแล้วรวยกับชงแล้วแบบว่าบดอยู่ที่ชงกับอะไรมันอยู่ที่ชงกับอะไรมันมีอันนั้นคือไม่ใช่ชงแท้อันนั้นคือเรียกว่าไอ้พวกชงร่วมใช่ไหมชงร่วมทุกๆ12ปีเท่านั้นแล้วแต่ว่าเราชอบธาตุอะไรอย่างปีจอปีนี้นะถ้าใครเจอมาลงมานะปะทะใส่ปรากฏว่าคังไฟมันแตกนะถ้าใครเป็นคนธาตุน้ำแล้วดวงชอบธาตุไฟชงลงไปมีจอในดวงเนี่ยจะรวยเลยรวยกระทันหันแต่ก็มันเกี่ยวกับวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดใช่ใช่ใช่มันคำนวณยากซับซ้อนต้องไปดูในต้องให้ผู้เชี่ยวชาญคำนวณให้เรื่องอีกทีนึงลองแค่ปีหน้าก็คือปีชงนี่แหละคือท่านที่เกิดปีจอครับคือท่านที่เกิดประมาณ8ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนหรือคนที่เกิดช่วงเวลาทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่มอันนั้นยามจอเมื่อกี้เดือนจอนั้นต่อให้ปีไม่ได้เป็นปีจอแต่ว่าเกิดเดือนจอหรือเกิดยามจอก็โดนได้นะอ๋อแล้วเดือนจอหรือยามจอนี่มันชงตรงๆหรือว่าชงร่วมหรือชงอ้อมหรือชงยังไงอาจารย์ชงตรงครับแต่ชงคนละเรื่องยังไงเพราะหลักเดือนเมื่อกี้หลักเดือนใช่ไหมหลักเดือนเนี่ยมันเกี่ยวกับหน้าที่การงานใครเกิดเดือนจอเนี่ยปีหน้ารับรองเปลี่ยนงานแน่อ๋อเหรอเออจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่นะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นถ้าชงดีก็คือเปลี่ยนแล้วตำแหน่งใหญ่ขึ้นเงินมากขึ้นแล้วจะรู้ได้ไงว่าดีหรือไม่ดีก็ต้องดูว่าดวงตัวเองอ่ะชอบธาตุดินหรือชอบธาตุไม้หรือเปล่าอันนี้ก็จะยากไปอีกก็คือจะต้องเอา4ตัวปีเดือนวันเวลาแต่ละอันเป็นธาตุอะไรแล้วก็มาชั่งน้ำหนักดูว่าธาตุไหนเยอะธาตุไหนน้อยปกติผมมีแอปชื่อ luckier.app อ่ะเข้าเว็บไซต์ไปเช็คเองได้เลยฟรี LUCKIER luckier ฟรีนะเช็คได้เลยใช้ฟรีมา 3-4-5 ปียังไม่เคยเก็บตังค์สักบาทนี่เขาไปเช็คดวงได้ถ้าใครปีจออะไรชงดีชงไม่ดีเดี๋ยวรู้หรือถ้าอยากจะตามไปฟังเนี่ยมีงานสัมมนาฮวงจุ้ยรับโชคปี67วันที่21มกราคมนี้ช่วงบ่ายไปดูอาจารย์ปีชงปีหน้ามีปีอะไรที่น่าจะได้รับผลกระทบบ้างที่เหลือนะก็คือพวกเกี่ยวกับธาตุดินนะถ้าใครดวงไม่ชอบธาตุดินเนี่ยเละหมดคืออะไรบ้างมันโอ้มันก็ต้องตรวจดวงแบบละเอียดที่บอกไม่ใช่ดูแค่นักษัตริย์เหมือนตามที่เขาบอกอันนั้นคือเขาเป็นกิมมิกกันอันนั้นคนละศาสตร์กันไม่เป็นกิมมิกนี่คือศาสตร์ของจีนแท้ๆเนี่ยเขาจะต้องถอดแล้วก็ดูว่าเราชอบธาตุอะไรถ้าดวงชอบธาตุไม้ก็เฮงดวงชอบธาตุดินก็เฮงนะแต่ถ้าไม่ชอบไม้ก็เละก็ต้องดูกันอีกต้องดูแบบลึกๆกันอีกเนาะว่าใครเป็นหลายๆคนก็คงจะมีดวงตัวเองก็คงจะรู้นะว่าตัวเองชอบธาตุอะไรแอปเนี่ยดูได้ทันทีว่าดวงเราชอบธาตุอะไรอันนี้น่าสนใจมากเลยแอปไปเช็คแอปนี้เนี่ยขนาดให้ใช้ฟรีนะ
เชื่อไหมตอนที่ผมให้ทีมงานทำอ่ะทีมงานทั่วไปทำไม่ได้นะเขาต้องไปให้ฝรั่งต่างชาติมาช่วยทำเพราะว่ามันมีซอฟต์แวร์คำนวณทางดาราศาสตร์ใส่เข้าไปซ่อนด้วยคือมันละเอียดมากละเอียดมากมันดูได้ละเอียดมากเขาไปลองเช็คดูแต่คนที่เกิดปีจอปีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาฮะหลักปีนะเกี่ยวกับพ่อแม่พ่ออาจจะเจ็บป่วยแม่จะเสียจะอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเกี่ยวพ่อแม่นะสองเกี่ยวกับการเดินทางไกลสามเกี่ยวพวกเจ็บป่วยรุนแรงนะครับเนี่ยต้องใส่ใจ 3-4 เรื่องนี้หรือว่าที่บ้านมีการซ่อมบ้านใหญ่ๆนะอันนี้คนเกิดปีจอเลยหลักปีปีจอตรงๆเลยหลักเดือนเราต้องกังวลเลยไหมครับหลักเดือนหลักเดือนคือเปลี่ยนงานไงครับเปลี่ยนงานมีการเปลี่ยนงานแน่ๆเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานหรือรูปแบบหรือตำแหน่งดีหรือไม่ดีก็ค่อยไปดูอีกทีว่าชอบเปลี่ยนร้ายเปลี่ยนดีอะไรบ้างแล้วหลักเวลาหลักยามล่ะหลักยามเนี่ยก็เกี่ยวกับลูกน้องบริวารลูกหลานถ้าเกิดชงเนี่ยก็แปลว่าเช่นลูกอาจจะป่วยมีอุบัติเหตุหรือตัวเองเนี่ยเกี่ยวกับขาก็จะไปเดินหกล้มอาจจะต้องใส่ฟงใส่เฟือก อยู่บ้านตัวเองตกบันไดได้หลักยามอันนี้ก็ต้องไปดูกันแบบละเอียดอีกทีเนาะแล้วมีปีอะไรที่ดีๆบ้างไหมปีหน้าถ้าใครดวงชอบธาตุไม้ดีทุกคนไม่ว่าจะเกิดปีอะไรอาจารย์มันก็ไม่รู้อีกใครชอบธาตุไม้เขาไปเช็คไงเขาไปเช็คเขาไปเช็คลัคกี้เอิร์กไงเขาไปเช็คไงมีแค่5รูปแบบทั้งเองชอบไม้ชอบไฟชอบดินชอบทองหรือชอบน้ำเครื่องสำอางดีกว่าเครื่องสำอางสีที่แบบจะนำโชคต้องแต่งหน้าสีอะไรต้องทาปากสีอะไรอะที่มันจะแบบดีกับเราเริ่มแรกนะตำแหน่งของยุค9ก็คือแถวหน้าผากหน้าผากต้องไบรท์หน่อยทาให้ไบรท์อะไรก็ได้มันไบรท์กระจัดกระจายให้ดูไบรท์ดูวิงวิงดูผ่องผ่องสองตาเนี่ยคือธาตุไฟธาตุไฟดวงตาเหมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนาะหน้าผากเหมือนท้องฟ้าตาก็เหมือนกันถ้าตาแบบดูไม่มีแรงเงี้ยไม่ดีเทนทาตาดำๆเนี่ยไม่ดีต้องทาตาแนวแบบสดใสบิงบิงบิงไบรท์ไบรท์ให้ตาโตๆเงี้ยให้ตาใสๆดูสะท้อนวาวๆนิดหน่อยอ่ะจริงอันนี้จริงเนี่ยฟิลแบบเนี่ยใส่กิ๊ตเตอร์ขอบๆตาเงี้ยเป็นกิ๊ตเตอร์กิ๊ตเตอร์ใสแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแก้มเหรอแก้มแก้มนะสีพวกสีดำๆนี่ห้ามเลยนะรอบตาเนี่ยสีดำอย่าไปแต่งตาดำนะไม่เอาไม่ดีใช่ครับชมพูแดงส้มใช่แดงชมพูส้มโอรสเนี่ยเป็นกลุ่มสีของธาตุไฟแก้มก็ปัดเลยใช่ไหมคะส้มชมพูโอรสไปอย่างนี้แก้มก็ปัดให้มันสว่างๆแดงวันนี้ปัดชมพูปากละปากปากเนี่ยก็ให้มีแบบสีชมพูละเลือดละเลือดเพราะปากเนี่ยเป็นธาตุน้ำธาตุชมพูชมพูเนี่ยก็คือธาตุไฟแปลว่ากินไฟเป็นโชคมีโชคจากปากก็คือแต่งให้มันดูไบรท์ให้มันสว่างสว่างก็ว่านะแล้วก็เน้นสีแบบไฟๆหน่อยชมพูแดงอะไรก็ว่ากันไปร้อน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 ทนร้อนร้อนเออ